ท่าไหร่ครับ1,000ครับ1,000โอเคครับอันนี้300ครับทั้งเป็นร้อยโอเคครับรูปนักค่ะที่เนยได้มั้ยพลาดเห็นไป1อันเป็น 1,000ดราม่าอีกแล้วทัวร์ลงฉ่ำแม่ค้าต่อปัญญีขายของพี่จองคันแลนด์อย่างแพง2ชิ้น800ขอลดแล้วก็ไม่ยอมลดแต่ว่าเพิ่มของมาให้บอกว่ารวมเป็นเงิน 1,000 บาทคนดูอึ้งแถมของแบบใดเรื่องราวจะเป็นยังไงคะสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะรูปนักค่ะที่เนยได้ไหมพลาดเห็นไป1อันเป็น 1,000 คุณผู้ชมคะคันแลนด์เฮดเบอร์รี่เพิ่งจะปล่อยคลิปกระบี่ EP 2ซึ่งคลิปนี้นะคะ2หนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีพี่จองคันแลนด์ได้พากันไปเที่ยวที่เกาะปัญญีจังหวัดพังงาค่ะซึ่งต้องบอกนะคะว่าเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเพราะว่ามีการตั้งชุมชนของชาวประมงแล้วก็มีสนามฟุตบอลลอยน้ำที่เหมือนเป็นแลนด์มาร์คของเกาะนี้เลยล่ะค่ะเรื่องของเรื่องคือพี่จองและคันแลนด์เนี่ยเหมาเรือยาวจากฝั่งไปที่เกาะปัญญีค่ะซึ่งราคาเหมาเรือนะคะอยู่ที่ 1,000 บาทก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะทำกิจกรรมต่างๆบนเกาะแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นเนี่ยก็คือทั้งสองคนเนี่ยเดินผ่านร้านขายของที่ระลึกค่ะมีคุณป้าเป็นคนขายนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยก็จะขายพวกสร้อยมุกเปลือกหอยมุกกำไลเปลือกหอยเหมือนที่ขายตามทะเลทั่วไปค่ะในคลิปนะคะเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าอยากจะซื้อของไปฝากเพื่อนโดยเลือกที่จะซื้อเปลือกหอยอันนึงค่ะกับกำไรอีก1อันพอตอนจ่ายเงินแล้วนะคะคุณป้าขายของเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้มันแพงนะเป็นหอยมุก500บาทกำไร300บาทรวมแล้วเป็น800บาทค่ะก่อนที่พี่จองนะคะจะถามว่าลดราคานิดนึงได้ไหมครับป้าก็บอกว่าป้าเนี่ยแถมกำไรให้ไปอีก1อันเป็น 1,000 บาทค่ะงานนี้ชาวเน็ตที่ได้ดูก็ไม่ขอทนค่ะออกมาแสดงความคิดเห็นกันเต็มโลกโซเชียลอย่างในเพจนี้นะคะบอกว่าคันแลนด์พี่จอง EP เกาะปัญญีล่าสุดรู้สึกไม่โอเคมากๆรู้สึกว่าเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปค่าหอยมุก500กำไร300รวมเป็น800ให้ไป 1,000 ไม่ทอนป้าแถมของให้นะรวมเป็น 1,000 บาทสถานที่แบบนี้ควรให้ค่าหรือไม่ชาวเน็ตอีกคนนึงก็บอกว่าเหมือนเป็นวัฒนธรรมพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวอ่ะอันนี้ต้องขอบอกนะว่าเป็นบางที่ไม่ใช่ทุกที่คือเราเนี่ยเคยไปในฐานะนักท่องเที่ยวก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันคือรู้สึกว่าของมันแพงเกินเบอร์กว่าปกติไปเยอะมาก 5-6 เท่าเลยก็มีเคยไปเที่ยวกับคนท้องถิ่นแล้วจะรู้เลยว่าราคามันต่างกันมากมีราคาสำหรับคนพื้นที่ข้าวจะละ 80-90 บาทขายคนในพื้นที่ 40-50 บาทอยากฝากไปถึงพ่อค้าแม่ค้าคือคนเราไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้รวยเสมอไปแต่เราแค่อยากจะไปผ่อนคลายแล้วก็จ่ายในราคาที่ยุติธรรมเท่านั้นเองคุณอยู่ได้เราอยู่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นมากกว่าทีนี้ชาวเน็ตเขาก็เรียกร้องนะคะให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการให้บริการหรือว่าการขายของให้กับนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะเพราะว่าการขายของที่มีราคาแพงเกินความเป็นจริงนะคะก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศเสียหายอย่างในคลิปล่าสุดเนี่ยมีคนดูเป็นล้านวิวแล้วล่ะค่ะก็ต้องฝากบอกพ่อค้าแม่ค้าตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะว่าควรขายสินค้าต่างๆในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ไม่เอาเปรียบกันจนเกินไปให้พ่อค้าแม่ค้าอยู่ได้แล้วนักท่องเที่ยวอย่างเราก็ไม่เดือดร้อนค่ะข่าวสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้าน followers และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ